ซึ่งเราเห็นคนมาเลือกซื้อเลือกหามากมายนะบางคนรีบช็อปจนของหกเลยนี่น้ำหกรีบช็อปเกินค่าแรงหลักร้อยก็ยังคิดหนักที่จะจับต้องสินค้านะไม่ได้เหมือนสินค้าตามตลาดนะตัวละ 50-40 แต่นี้ลดแล้วก็ยังเป็นหลักร้อยอยู่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปห้างที่เขาจะปิดเดือนหน้านะครับของลดราคามากมายเริ่มจากสถานีมาดไทยเลยนะครับเราไปรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแต่ตรงสถานีนี้มีร้านตามผมนะ Korean Style Hair Styling Shop Here we emphasize privacyRaising the level of service by separating zones with a women's hair styling service zone of 2 seats. A men's hair styling service zone of 2 seats. And a hair washing zone, hair spa, and VIP room for Korean style hair styling with Master Hollow. The shop is open every day from 10:30 a.m. to 8 p.m.Korean style hair styling shop Hey My Hair is happy to serve everyone. Just go เราไปด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับซึ่งตลอดแนวก็มีจุดไฮไลท์สำคัญหลายจุดเลยนะครับกว่าจะถึงห้างที่เราไปนะครับซึ่งเราไปก็ห้างซีคอนนั่นเองเนี่ยครับห้างซีคอนอยู่ข้างหน้านี่ล่ะครับตอนนี้ผมถึงสถานีสวนหลวงร.9แล้วนะครับซึ่งข้างหน้าเราเนี่ยครับติดกับสถานีเลยก็จะเป็นปาราไดซ์นะครับผมแต่เราไม่ได้มาที่ปาราไดซ์นะเราจะไปที่ซีคอนนะครับซึ่งปาราไดซ์กับซีคอนนะครับถ้าเราจะมาเราก็ลงสถานีสวนหลวงร.9เนี่ยครับด้วยครับซีคอนอยู่ตรงโน้นนะครับส่วนปาราไดซ์อยู่ฝั่งนี้นะอยู่ใกล้กันนี่แหละนะปาราไดซ์และตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะอ๋อตลาดรถไฟนะครับซีคอนนะครับไปซีคอนกันดีกว่าเมื่อเราลงจากลิฟต์นะครับนี่ก็เดินไปตามนี้เลยตามผู้คนนี่แหละครับผมซึ่งตรงนี้ก็คือถนนศรีนครินทร์เนาะเราดูสิครับในก่อกลางก็ปรับภูมิทัศน์เรียบร้อยแล้วนะครับตรงใต้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนาะเนี่ยสถานีที่เรามาเมื่อตะกี้ครับผมส่วนหลวงร.9นะเดินมาถึงแล้วนะห้างแรกที่เขียนป้ายก็คือโลตัสนะแล้วโรบินสันอยู่ไหนนะโรบินสันอยู่ตรงไหนมันจังกว้างขวางใช่จริงๆนี่ซีคอนป้ายอยู่มีลานน้ำพุด้วยเจอแล้วครับโรบินสันเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าเขาบอกว่าของลดราคาก่อนที่จะปิดนะครับผมซึ่งทางการก็บอกว่าซีคอนจะขอพื้นที่คืนนะครับซึ่งก็หมดสัญญาเจ้าเดือนสิงหานะครับผมดังนั้นโรบินสันก็เลยจะทำการปิดตัวเนี่ยครับซึ่งไม่ใช่แค่โรบินสันสาขานี้นะครับก็หลายสาขานะครับที่พอหมดสัญญาเจ้าก็ปิดตัวลงนะครับผมที่บางแคที่ภูเก็ตนะตามที่ข่าวบอกนะไปเราไปดูกันว่าของลดราคาแค่ไหนเนี่ยครับตามข่าวลดกระหน่ำซัมเบอร์เซลเคลียร์สต็อกก่อนปิดร้านนะครับลดแรงไม่ขนกลับนะครับ 70% นะครับสูงสุดรับคูปอง 3,500 บาทสูงสุด25เมษาถึง20สิงหานั่นเองของลดมากมายเลยผู้คนมาซื้อกันมากมายเลยแล้วคนมาเดินเลือกซื้อเลือกหาเต็มไปหมดเลยครับของลดราคา 50% 70% นะเหมาะสำหรับคนที่ชอบของแบบแบรนด์ๆนะมีหลายอย่างเลยเออ
น่าซื้อฮะมีทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวครับชอบเบรนด์ไหนก็เลือกซื้อเลือกหากันได้นะคล้ายโรบินสันโอเชียนที่นครเลยเออแบบนี้แหละไม่รู้ปิดหรือยังที่นครยังละมั้งซึ่งตอนสมัยผมเป็นนักศึกษาผมก็ไปเดินบ่อยนะโรบินสันโรเชียนนครเนี่ยมีแต่ของแพงๆนะแต่ก็ลดราคาถึง 70% เนาะเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมต้องซื้อบ้างแล้วล่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปเดี๋ยวก็มาซื้อนี่กระเป๋าก็มีนะกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสะพายเยอะแยะเลยครับผมเพื่อนๆชอบอะไรก็มาซื้อกันเลยนะก่อน20สิงหานี้นะเขาจะลดจนถึงวันนั้นแล้วก็จะหมดสัญญาเช่าแล้วก็ปิดนะครับหรือมาวันใกล้ๆน่าจะลดกว่าไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะโอ้ยชิ้นเดียว399 2ชิ้น700บาทโรบินสันอ๋อหมดแค่ตรงนี้หรอมันมีกี่ชั้นนะคือไม่รู้เหมือนกันขึ้นไปดูชั้นบนนะว่ามีอะไรบ้างรถเต็มเลยนะแดงเถือกเลยอะป้ายลดราคาสูงสุด 70% เลยนะใครมีตังก็มาซื้อได้นะแต่ถ้าไม่มีตังลดเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้เนาะอันนี้ชั้นตรงนี้ก็เป็นกระเป๋าเนาะโซนกระเป๋ากระเป๋าเดินทางอันนี้ของเล่นน้องๆหนูๆ นะใครมีลูกในลานก็มาซื้อเอาไปให้ลูกหลานเล่นเนาะชั้นบนปิดแล้วนะเคลียร์ละปิดไปเหลืออยู่2ชั้น3ชั้นนะใต้ดินด้วยเดี๋ยวเราก็ไปดูชั้นใต้ดินว่ามีอะไรนะชั้นนี้ก็ของใช้ตุ๊กตาของเล่นเด็กอะไรพวกนี้ครับชุดเด็กนะครับผมซื้อ1แถม1เนี่ยรถเยอะแยะเลยซื้อมาซื้อให้ลูกๆเนาะสำหรับคนออกกำลังกายนะนี่ชุดกีฬารองเท้ามีทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงเต็มเลยครับลดราคากันนะครับผมอันนี้ของโรบินสันด้วยเปล่าไม่รู้นะเนี่ยลดราคาเยอะแยะมากมายเลยแต่ตรงนี้ไม่ค่อยเห็นป้ายลดราคาเท่าไหร่เนาะ ก็อาจจะเอาไปขายที่ห้างอื่นต่อได้แล้วอันนี้เป็นโซนสปอร์ตนะฮะของนงในกงไนกี้นะฮะแต่ก็น่าจะลดอยู่นะอันนี้ก็ไม่รู้หนูลด 50% ว่ะอันนี้ชั้น3นะครับสปอร์ตแล้วก็ของเล่นเด็กนะครับเครื่องใช้เด็กเนาะเดี๋ยวรอลงไปดูชั้นล่างนะว่ามีอะไรซึ่งนี้ก็คือเหมือนชั้นใต้ดินเลยล่ะครับผมด้านเป็นของใช้ไฟฟ้านะชั้นนี้โรบินสันนะเป็นของใช้ไฟฟ้าลด 50% นะสำหรับคนที่อยากเครื่องใช้ไฟฟ้านะเนี่ยมาเลือกซื้อเลือกหาได้นี่ไดเป่าผมก็มีลด 70% สูงสุดว่ะเนี่ยซึ่งโซนชั้นล่างนี้ก็เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะทุกอย่างเลยใครอยากได้ของมาเลือกซื้อหานี่อุปกรณ์ชงกาแฟนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าลดราคาแล้วมันจะถูกลงจริงหรือเปล่าเพราะ
เราก็ไม่รู้เนาะราคามันก็แพงอยู่หลักพันกว่าเนาะหรืออย่างไรสำหรับคนที่เขาเล่นของเขาก็จะรู้แล้วว่าถูกว่าแพงเรามาดูกันได้นะแต่ก็บอกว่าถูกทุกโซนไม่ขนกลับนะฮะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ต่างการตลาดนะทำให้เราคิดว่าเอ้ยมันถูกตู้อาจจะถูกจริงหรือไม่จริงสำหรับคนที่รู้ราคาและก็เล่นของพวกนี้ก็จะรู้นะว่าถูกจริงหรือไม่นะครับผมแต่ยังไงก็มากันได้นะมาเลือกซื้อเลือกหากันได้ไม่ขนกลับติดตัวห้างเลยนะโดยเป็นสันเนี่ยซึ่งโดยเป็นสันก็เป็นห้างระดับ IN ขึ้นนะครับผมไม่ใช่โซนแบบห้างธรรมดานะนั้นราคาสินค้าก็จะอัพซูนขึ้นกว่าปกติอยู่แล้วครับผมดังนั้นเมื่อลดราคาแล้วราคาก็ยังอยู่ที่คนค่าแรงหลักร้อยก็ยังคิดหนักที่จะจับต้องสินค้านะไม่ได้เหมือนสินค้าตามตลาดนะตัวละ50 40แต่นี้ลดแล้วก็ยังเป็นหลักร้อยอยู่อย่างโคโกดานี้ลดแล้วจาก 2,050% ก็เหลือพันกว่าอันนี้1แถม1มีคนมาซื้อกันเยอะเลยนะผมเดินดูทั่วห้างแล้วนะก็สิ่งที่ผมพอจะซื้อได้ก็คงจะเป็นกองเหล่านี้นะครับผมเนี่ยกองนี้แหละที่อยู่หน้าห้างเนี่ย199เนี่ยแหละครับผมทีเชิร์ตโปโลนี่ครับผมเห็นเดิมมอก็ราคานี้แหละครับที่ก็ลดมันก็ไม่ได้ลดเยอะเนาะซึ่งเราก็เห็นคนมากันเรื่อยๆนะรีบมากันนะครับถึง20สิงหาคมนี้เองเขาลดกันจนถึงวันที่20สิงหาคมนะใครจะมาก็รีบมากันนะครับก่อนที่ห้างเขาจะปิดนะสำหรับวันนี้ผมไปละมาเดินดูไม่มีตังค์ซื้อครับผมได้กราบครับผมสำหรับใครที่มาช้อปปิ้งที่โรบินสันศรีนครินทร์นะครับซื้อของเยอะแยะมากมายนะครับแต่ไม่ได้ขับรถมาก็นั่งแท็กซี่ก็ได้นะครับข้างหน้าแท็กซี่จอดรอยอผู้โดยสารเต็มเลยครับผมหรือตรงนี้ก็มีวินนะครับรถตู้สีก้อนรามนะแต่ไม่รู้จะมากี่โมงหรือง่ายๆเราก็ขึ้นรถเมย์ก็ได้ครับที่นี่พิเศษก็คือมีป้ายรถเมย์ติดแอร์ซึ่งเขามีชื่อนะซีก้อนบัสสเตชันนะเดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งก็มีป้ายว่าอ้ามดูดบุหรี่ในอาคารปรับ 1,000 บาทนะฮะซึ่งก็มีจุดให้น้ำดื่มฟรีด้วยเราเข้าไปดูซิว่าเย็นแค่ไหนมีที่ชาร์จแบตด้วยก็มีที่นั่งรอเย็นจริงๆด้วยก็มีทีวีด้วยเนี่ยนี่กว้างอยู่นะโอ้โหนี่ที่นั่งรอเป็นเหล็กกลมๆนะถ้านั่งแล้วจะรูดไหมซึ่งก็นั่งรอรถเมย์นะเนี่ยซึ่งก็มีจอนะครับแสดงว่ารถสายไหนจะมานะครับผมหรือจะไปสองแถวก็ได้โอ้เนี่ยครับผมรถเมย์นะครับแล้วก็มีสองแถวด้วยนะสองแถวนี้รถไปจอดที่ไหนอันนี้สองแถวนี่รถอะไรเนี่ยรถตู้เหรอคืออะไรเนาะผมไม่เคยเห็นเนี่ยรถเมย์แบบนี้มาถึงซีคอนทั้งทีนะครับเดี๋ยวเราชมวิวก่อนนะครับจากซีคอนและก็ไปปาราไดซ์นะครับซึ่งสองห้างนี้อยู่ติดกันนะครับผมใครที่จะมาก็มากันได้นะครับสถานีสวนหลวงร.9นั่นเอง